สวัสดีค่ะเอยอักษรนะคะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะเพื่อนๆทุกคนที่ฟังอยู่ Happy New Year 2020เอยอยากจะหนุนใจทุกคนนะคะว่าปีนี้เราอยากจะอธิษฐานแล้วก็ขอพระเจ้าว่าพระเจ้ามีเป้าหมายอะไรบ้างนะคะในชีวิตเราพระเจ้าอยากให้เรารับใช้ในทีมนมัสการหรือว่าทำอะไรบ้างในธุรกิจหรือว่าด้านสุขภาพนะคะเอยชอบขอพระเจ้าแล้วก็ถามพระเจ้าว่าเอ๋ยทำอะไรดีกว่าปีที่แล้วได้ไหมคะแล้วเอ๋ยทำอะไรใหม่ๆหรือว่ามี experience ใหม่ๆบ้างที่จะได้เห็นอีกแนวหนึ่งอีกด้านหนึ่งของพระเจ้าหรือว่าเอ๋ยรับใช้ในทีม welcome team หรือว่ารับใช้ในทีมที่ทำกับข้าวสำหรับทุกคนตอนหลังเลิกโบสถ์เราจะได้กินข้าวกันเป้าหมาย what are your goals for 2020 อยากจะหนุนใจทุกคนที่ฟังอยู่นะคะว่าเราคุยแล้วเราถามแล้วอธิษฐานกับพระเจ้าได้เสมอว่าแผนการของพระเจ้าสำหรับชีวิตเราคืออะไรบ้างนะคะใน Proverbs 19:20-21 it says listen well to wise counsel and be willing to learn from correction so that by the end of your life you be known for your wisdom a person may have many ideas concerning God's plan for his life but only the designs of his purpose will succeed in the end นี่อ่านจาก Amplified version นะคะแล้วจาก NIV version it says listen to advice and accept discipline and at the end you will be counted among the wise many are the plans in a person's heart but it is the Lord's purpose that prevails เอ๋ยชอบพระคัมภีร์ scripture นี้มากเลยนะคะเพราะจะเตือนเอ๋ยเสมอว่าดีนะคะตอนเราแพลนตอนเรามีเป้าหมายต่างๆที่เราอยากจะ achieve แต่ at the end of the day แผนการของพระเจ้าจะ prevail แผนการของพระเจ้าดีกว่าเราอีกตั้งเยอะเลยนะคะแล้วเอ๋ยอยากจะหนุนใจทุกคนนะคะที่ฟังอยู่ว่าเราไปตั้งเป้าหมายอะไรบ้างสำหรับปีนี้ปี2020นะคะแล้วคราวหน้าพบกันนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ